สวัสดีครับพี่น้องนะครับบ่าวมอพามาเบิ่งนะครับง้อขุนของวดีฟาร์มนะครับพี่น้องของพี่เพ็ญนะครับอยู่อำเภอองคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกนะครับพาไปเบิ่งคอกทั้งหลังบ้านนะครับเป็นคอกเลี้ยงต้นน้ำนะครับหรือเพาะลูกนะครับพี่น้องเพาะลูกขายนะครับยูนี่นะครับพี่น้องจะเลี้ยงแบบครบวงจรนะครับคือเลี้ยงต้นน้ำนะครับเพาะลูกนะครับเลี้ยงกลางน้ำนะครับเลี้ยงรออายุช่ำนะครับพอได้อายุ2ปีกว่านะครับ17-18เดือนนะครับพี่น้องก็เริ่มมะขุนนะครับก็คือเลี้ยงครบวงจรนะพี่น้องต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับก็ดีนะพี่น้องเพาะเองนะครับขุนเองขายเองเลยนะครับรับเต็มๆนะครับไม่ต้องไปซื้อทั้งอื่นมาขุนนะครับขุนของเจ้าของนะครับพอดีกับต้นทุนบ่สูงนะครับ2พันธุกรรมเชื่อถือได้นะครับพันธุกรรมฮอลูนะครับอัตราการแลกเนื้อดีพันธุกรรมดีกับขุนขึ้นไว้นะครับอันนี้ให้เป็นกากเบียร์ไหมครับพี่อ๋อสับปะรดอัดก้อนนะครับนี่นะครับพี่น้องให้สับปะรดอัดก้อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ16ตัวนะครับพี่น้องให้กี่ก้อนครับพี่4ก้อนนะครับให้สับปะรด4ก้อนนะครับก้อนละ25โลมั้ยครับก้อนละ25โลนะครับพี่น้องคุณเองนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับอาหารผสมเองนะครับพี่น้องให้กินนะครับแล้วก็ให้ฟางนะครับ นี่ก็เป็นหัวหานง้อขุนนะครับที่ให้ขุนอยู่นี่นะครับพี่น้องให้วันละกี่รอบครับพี่เช้าเย็นนะครับ2รอบนะครับก็คือเพาะเองขุนเองนะครับพี่น้องนี่ก็คือข้อดีนะครับครบวงจรนะครับพี่น้องรับเต็มๆนะครับการขุนกับระยะยาวนะพี่น้องกสิคุ้นแบบไส้ได้ได้7-800โลกอ่ะขายนะครับอาจจะขายเทียละ2โต3โตนะพี่น้อง หรือครับมันใกล้เคียงกันนะครับมีรุ่นเดียวกันจัก10โตขายยกสุดไปเลยนะครับพี่น้องนั่นก็คือข้อดีนะครับโมเมนต์บ่จำเป็นต้องว่าเลี้ยงแล้วสิไปขายได้นะครับพี่น้องพอได้อายุยานมกระจับแยกคอกนะครับก็เลี้ยงปกติพอได้อายุ18-19เดือน2ปีนะครับกระจับมาไปคอกนี่ขุนเองนะครับขุนได้น้ำหนักแล้วก็ขายนะครับพี่น้องนี่คือพอดีนะครับอันนี้เป็นหัวอาหารนะครับพี่น้องอาหารวันละกี่โลครับพี่60โลนะครับเช้าเย็นเหรอครับมือนึงนะพี่น้องเช้าเย็น60โลนะครับง้อประมาณ18ตัวนะครับ18ตัวกระตกตัวละ3โลนะครับหัวอาหารต่อมือนะครับผสมเองนะพี่น้องนี่นะครับสำหรับง้อคุณก็สิกินหลายเด้นะพี่น้องเพราะว่าอายุเขาได้แล้วนะครับคุณกะแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมัดสนเข้ามัดเสียกไว้นะครับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอ้วนไว้นะครับราคาเนื้อก็อยู่ที่80กว่า90กว่า100แล้วแต่ช่วงนะครับพี่น้องแต่แทนที่เฮาสิขายตอนยานมได้เอ้ยตอนอายุปีนึงนะครับได้ตัวละ 30,000 นะครับเฮาก็เลี้ยงมาอีกประมาณปีนะครับปีหรือขั้นอายุปีหนึ่งได้30,000นะครับก็เลี้ยงมาอีกประมาณตีไปเลยปีหนึ่งนะครับก็เป็น2ปีนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับขายได้ตัวละ60,000-70,000นะครับก็เป็นมูลค่าเพิ่มมาอีกนะครับพี่น้อง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ต้องไปง้อตลาดนะครับแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงกันว่าโตเท่าใดนะครับขึ้นกิโลสั่งเลยนะครับพี่น้องน้ำหนักเท่าใดกระจายกันเลยนะครับนั่นคือข้อดีนะครับผู้ใดสนใจขี้มศูนย์เขาง้อนะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับขวดหนึ่งเห็ดได้ประมาณ8โต60โตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบ่เกิน45มือนะครับอย่าไล่มาแรงนะครับแม็กเวลนะพี่น้องกวดละ200นะครับรวมทรงนะครับพี่น้องเก็บเงินไปทาง250บาทนะครับกวดละ100ซีซีนะครับกวดหนึ่งยาซีซีซีผสมน้ำ1ลิตรนะครับสีพ่นตามตรงว่าตามขวกนะครับยาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับพี่น้องกวดละ100บาทนะครับค่าทรง50บาทเก็บเงินไปทางเพิ่ม50บาทนะครับขวดละ30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนักง้อ300กิโลนะครับผู้ใดสนใจไม่เกาง้อนะครับสแตนเลสเกียร์304นะครับรับประกันว่าเป็นสนิม850บาทนะพี่น้องร่วมทรงมีปลายทางราคาเดียวกันนะครับผู้ใดสนใจทอนพันยาแพงโกล่านะครับกิโลละ5บาทนะครับยาแพงโกล่าอัดก้อนนะครับก้อนละ90บาทก้อนละ100แล้วแต่ช่วงนะพี่น้องฟางก็มีนะครับสนใจติดต่อมาหมอบได้นะครับที่ขึ้นเบอร์โทรให้นะครับพี่น้องผมชมกันต่อนะครับนี่นะครับก็มีทั้งลูกผสมนะครับบามันชาลูเล่แบงกัดบีฟนะครับพี่น้องนี่นะครับดำๆก็มีนะครับพี่น้องหรือแมงง้วนะครับที่อายุหลายให้ลูกว่าได้ผสมบ่ติดนะครับก็แยกออกมาขุนนะครับก็เป็นวิธีชีวิตนะครับพี่น้องไม่ต้องไปคิดหลายนะครับอาชีพเป็นวิธีชีวิตนะครับให้เบิ่งนะพี่น้องอ้วนหนาตึกนะครับนี่ก็สิบ่ได้แล้วบ่ครับพี่น้องหาร้อยกว่า600หาร้อยกว่าน้ำหนักนะครับพี่น้องหาร้อยคันโลละร้อยกับหามื่นนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นขายนะครับพี่น้องพอดีนะครับการเลี้ยงว่าต้นน้ำเพราะที่คุณเองก็ได้นะครับที่ขายให้ผู้อื่นไปคุณก็ได้นะครับไม่มีปัญหาท่านคุณเองก็ต้นทุนต่ำนะครับพันธุกรรมเขาก็เห็นนะครับเขารู้ว่าอัตราการเลี้ยงเนี่ยซีดีบ่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับคนเลี้ยงง้อนะครับพี่น้องการขายไปให้ผู้อื่นคุ้นก็ได้นะครับเขาก็เลี้ยงเฉพาะต้นน้ำนะพี่น้องท่านอยากจะลองคุ้นเองก็ได้นะครับมีแต่ใดกับใดนะพี่น้องกำลังเก็บขี้ง้อนะครับพี่น้องเอาออกสมือนะครับขี้ง้อก็ได้ขายนะพี่น้องแย่งคือกันอึบมืดเด็ดนะพี่น้องนะครับเก็บขี้ง้วนะพี่น้องมาเบื้องฝั่งทางนี้นะนี่นะครับสบายนะครับพี่น้องตรงนี้ก็คุ้นนะครับพี่น้องนี่ขั้นตลาดต่างประเทศนะครับพี่น้องเวียดนามจีนเปิดแบบแพงนะครับเป็นราคาไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องราคาก็คุณก็เลี้ยงง่ายนะครับพี่น้องเอาอาหารให้กินนะครับทำความสะอาดคอกกระจบนะครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องการผสมติดจับสัตว์นะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นคนที่ซื้อขุนนะครับบ่ได้เพาะลูกแล้วเอามาขุนเองก็สิลำบากแน่นะครับลำบากเรื่องหยังนึงเวลาไปหาซื้องัวเขาขุนนะครับพี่น้องกำหนดราคาเองบ่ได้นะครับ
หนึ่งเลยซึ่งเสียเปรียบนะครับ2หัวอาหารนะครับพี่น้องกะกำหนดราคาเองบ่ได้นะครับต้องให้กินหัวอาหารนะครับคันบ่กินหัวอาหารเนื้อกับบ่ขึ้นนะครับน้ำหนักกับบ่ได้นะครับกับบ่ผ่านเกณฑ์นะครับพี่น้องหัวอาหารกำหนดราคาเองบ่ได้นะครับนี่ก็คือข้อเสียเปรียบที่2นะครับ3ยานะครับพี่น้องยาก็ต้องใส่นะครับบ่ว่าที่เป็นฝังหูยาท้ายพยาธิบำรุงนะครับแล้วก็ก็ต้องซื้อนะครับพี่น้องเพื่อผลให้ขึ้นนะครับต้องดูแลนะครับยาก็ต้องซื้อนะครับกำหนดราคาเองบ่ได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เสี่ยงอีกนะครับแล้วก็3เวลาขายนะครับขายก็กำหนดราคาเองบ่ได้นะพี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่เสี่ยงอีกนะครับ4พันธุกรรมนะครับขั้นบ่เก่งเรื่องการเบิ่งว่านะครับซื้อมาพันธุกรรมบ่ดีนะครับอัตราการแลกเนื้อก็สิบ่ดีคุณก็สิบ่ค่อยขึ้นนี่ก็คือขอเสี่ยงอีกนะครับเรียกว่าคุณเนี่ยมีแต่แนวเสี่ยงนะพี่น้องต้องเก่งต้องเบิ่งว่าให้เป็นนะครับต้องดูลุงว่าดูแลงว่าให้ได้นะครับพี่น้องนั่นคือมีแต่คำว่าเสี่ยงกำหนดราคาเองบ่ได้จักอย่างนะครับพี่น้องบ่คือเรียกว่าต้นน้ำนะครับว่าต้นน้ำคือเพาะลูกขายนะครับก่อนเวลาขายตัวกูอายุปีหนึ่งก็ขายไป30,000-35,000เหลือแต่ตัวคนเลี้ยงเป็นคนกำหนดราคานะครับนั่นคือขอได้เปรียบนะครับพี่น้องก็ขอแตกต่างกันนะครับระวังว่าเลี้ยงว่าตัวน้ำกับง้อขุนนะครับพี่น้องโอกาสยังว่าต้นน้ำโอกาสขาดทุนเลยบ่มีเลยนะครับพี่น้องยังไป3ปีปีที่3ของสิดูแลเฮานะครับส่วนง้อคุณเนี่ยลงทุนทุกรอบนะครับพี่น้องลงทุนน้ำง้อน้ำลงทุนน้ำหัวอาหารน้ำยานะครับแล้วก็ไปเสี่ยงตอนขายนะพี่น้องเพราะว่าไปลุ้นว่าราคาดีซ้ำใดนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์นะครับแต่ละคนแนวทางของแต่ละคนนะครับอย่างว่าคุณเนี่ยคนที่ได้ดีคือคนขายหัวอาหารนะครับขายยานะครับคนที่คุณเนี่ยเต็มที่เนี่ยได้โตละ 5,000 เนี่ยถือว่าเก่งเลยนะครับกำไรคุณ 3-4 เดือนนะพี่น้องกำไรโตละ 5,000 นี่ถือว่าดีเลยนะครับค่าหัวอาหารเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยเบิดเป็นหมื่นนะพี่น้องค่าหัวอาหารค่ายาต่อโตนี่นะครับสมมุติว่าเฮาซื้อมา 35,000 นะครับต้นทุนก่อนเขาคุณนะครับแล้วก็มาค่าหัวอาหารค่ายาบวกไปเลย 10,000 นะครับเป็น 45,000 นะครับ 45,000 คือต้นทุนนะครับขายคันเฮาได้เนื้อนะครับคุณละเนื้อมันขึ้นหลายกำไรอย่างงามนี่ตัวละ 5,000 นี่ถือว่าดีแล้วนะครับพี่น้องกระตกขายตัวละ 50,000 กว่านะครับพี่น้องกลับมาหักค่าเลี้ยงนะครับถ้าเหลือตัวละ 3-4,000 ก็ถือว่าดีแล้วนะพี่น้อง 4,000 5,000 นะครับถือว่ารู้แล้วนะครับ 5,000 แต่ก็มันบ่แน่นอนนะครับพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อเนี่ยมันมีแต่ความเสี่ยงนะครับการซื้อการนำเข้าหรือมาส้นกันเจ็บป่วยเสียชีวิตนะครับเจ็บแข้งเจ็บขาขาหักเนี่ยก็เสี่ยงแล้วนะพี่น้องมีแต่ความเสี่ยงนะครับจนฮอดมือขายก็ต้องไปเสี่ยงหลุดราคาอีกนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่ามีแต่ความเสี่ยงนะครับก็ลองศึกษาเอานะครับพี่น้องบอมบ์แบบเพียงเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับในการเป็นซื้อกลางนะครับให้ข้อมูลเท่าที่พ่อรู้นะครับพี่น้องแต่บ่ได้รู้แบบ 100% นะครับบ่สามารถแนะนำได้นะครับต้องไปหาคนที่เฮ็ดเฉพาะทางนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับก็มามื้อนี้ก็ได้ถึงรีวิวของว่านะครับเรื่องว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแตกต่างกันจังใดนะครับแล้วก็ง้อขุดนะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ